เอเลียนโรมูลัสเพิ่งเข้าโรงกันไปไม่นานได้รับเสียงตอบรับถล่มทลายนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเอเลียนตัวนั้นกันแต่เราจะพูดถึงเอเลียนสปีชีส์ในโลกของเราเองหลายท่านครับอาจจะกังวลว่าเฮ้ยแล้วมันน่ากลัวจริงไหมเอเลียนสปีชีส์เนี่ยมันอันตรายหรือเปล่ามาครับไปทำความรู้จักเอเลียนสปีชีส์กันเอเลียนสปีชีส์เนี่ยทุกคนก็คงคุ้นชินกันอยู่แล้วถ้าแปลตรงตัวเนี่ยครับมันก็หมายถึงแปลกหรือต่างถิ่นซึ่งพอพูดถึงเอเลียนสปีชีส์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นชนิดพันธุ์ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเผ่าพันธุ์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็เข้ามาสู่พื้นที่ใหม่ๆนั่นเองฟังแล้วเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวเหมือนในหนังแต่ก่อนจะกลัวครับก็ขอบอกก่อนว่าเอเลียนสปีชีส์เนี่ยมันมี2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเอเลียนสปีชีส์ที่ไม่รุกรานพวกนี้เนี่ยครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาในไทยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยครับไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแต่สร้างประโยชน์แทนเช่นมะละกอหรือพริกที่เดินทางเข้ามาแล้วก็กลายเป็นอาหารในจานส้มตำของเราและ2ครับคือสิ่งมีชีวิตที่รุกรานพวกนี้เนี่ยคือพวกที่เข้ามาแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติแกไม่รอดแน่เมื่อขยายพันธุ์ได้แล้วก็สร้างปัญหากับระบบนิเวศเดิมไอ้พวกนี้เนี่ยน่ากลัวจริงครับแล้วในไทยมันมีเอเลี่ยนสปีชีส์กี่ชนิดข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุไว้ว่าในไทยเนี่ยครับมีเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยประมาณ 3,500 ชนิดแต่พวกที่มีศักยภาพรุกรานจริงๆเนี่ยมีราวๆ300ชนิดไอ้การรุกรานที่ว่าเนี่ยคือการเข้ามาเป็นผู้ล่ากินทั้งพืชกินทั้งสัตว์กินหมดไม่สนลูกใครแถมอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมซึ่งอาจทำให้พืชหรือสัตว์ท้องถิ่นเดิมเนี่ยสูญพันธุ์ได้หรือสายพันธุ์เอเลี่ยนสปีชีส์ที่เข้ามาเจอกับสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยก็มักจะแย่งอาหารกันแย่งพื้นที่ผสมพันธุ์หรือผสมพันธุ์กับสายพันธุ์เดิมซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยครับก็จะทำให้ลูกเนี่ยมีโอกาสรอดที่ต่ำเป็นหมันในรุ่นถัดไปความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยก็จะน้อยลงยังไม่รวมกับเรื่องโรคนะครับที่จะพาเข้ามาด้วยเพราะสัตว์ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานกับเรื่องโรคเราขอยกตัวอย่างเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เข้ามาอยู่ในไทยและมีผลงานน่าจดจำกันดีกว่าครับเริ่มแรกครับสัตว์ที่เข้ามาเนี่ยหลอกให้เราทำบุญแต่ทำไปทำมาเนี่ยได้บาปเฉยนั่นก็คือปลาดุกบิ๊กอุยครับการปล่อยปลาเนี่ยมันเหมือนจะทำให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนได้สะเดาะเคราะห์แต่รู้ไหมครับการปล่อยปลาดุกพันนี้เนี่ยสร้างความชิบหายให้กับระบบนิเวศทางน้ำเพราะปลาดุกพันนี้มีลักษณะที่โตเร็วกินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งสัตว์ดังนั้นครับก่อนที่เราจะปล่อยปลาเนี่ยก็ควรศึกษาก่อนครับว่าปล่อยลงที่ไหนสภาพแวดล้อมเหมาะสมไหมหรือปล่อยเธอเนี่ยไปตามทางที่ดีกว่าต้องมาทนอยู่กับเราปล่อยให้ไหลไปนอกจากจะทำลายระบบนิเวศแล้วยังนับว่าผิดกฎหมายตามมาตรา65และ144แห่งพ.ร.ก.ประมง 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับปลาอีกประเภทครับที่เพิ่งเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ก็คือปลาหมอคางดำที่มีที่มาจากแอฟริกาเข้ามาในไทยเนี่ยครับในปีคศ2006ตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงหรือ IBC มีมติอนุญาตให้เจริญโภคภัณฑ์อาหารนำเข้าปลาหมอคางดำจากประเทศกาน่าเข้ามาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลของบ้านเราเนี่ยครับแบบมีเงื่อนไขในปี2010ปลาหมอคางดำก็ทยอยตายลงมีการฝังกลบเรียบร้อยครับแต่ปัญหาก็คือหลังจากฝังกลบแล้วเนี่ยไม่ได้ส่งรายงานและซากปลากลับไปให้ IBC หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปเจอปลาหมอคางดำที่จังหวัดสมุทรสงครามมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งปลาประเภทนี้ครับมีความอดทนต่อน้ำเค็มสูงและอยู่ได้ทุกสภาพน้ำกินกุ้งในบ่ออิ่มเลยละสิท่าชาวบ้านเนี่ยพยายามจะแก้ไขปัญหากันเองด้วยการจับมากินแต่ปรากฏว่าเนื้อมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแถมก้างก็เยอะอาจารย์เป็นไงฮะก็พอกินได้ครับทุกวันนี้เราจึงเห็นข่าวปลาหมอคางดำอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นเรื่องที่ยังจัดการไม่ได้และอาจจะไม่ได้ตลอดไปลำดับถัดมาเป็นพืชที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเกาะชวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชของอเมริกาใต้นั่นก็คือผักตบชวาที่เข้ามาในยุคพ.ศ. 1901หรือราวๆยุครัชกาลที่5มีการนำกลับมาโดยเจ้าขุนมูลนายว่ากันว่าเจ้าขุนมูลนายที่ไปเนี่ยหันไปเห็นดอกของผักตบชวาเข้าแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยก็เลยนำมันกลับมาปลูกที่วังสารปฐุมเพื่อเป็นไม้ประดับส่วนที่มันหลุดออกมาเนี่ยครับก็เพราะเจ้าขุนมูลนายเนี่ยขอไปปลูกต่อๆกันจนแพร่กระจายไปทั่วหลังจากนั้นหลุดออกมาก็ไปเลยเป็นภาพที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คนไทยครับพยายามต่อสู้กับผักตบชวามาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่6แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่หมดไปจากบ้านเราเสียทีแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งครับที่เอเลี่ยนสปีชีส์จะลุกลามสำเร็จเมื่อเจอการสู้กลับของคนไทยเข้าไปอย่างตะกะแตนบาทังก้าผู้สร้างความหวั่นหวั่นให้เกษตรกรมาแล้วทั่วโลกเพราะเคยมีผลงานในการทำลายผลผลิตทางการเกษตรที่แอฟริกาวันนึงครับตะกะแตนบาทังก้าฝูงใหญ่เดินทางมาถึงประเทศไทยส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยถูกทำลายเป็นจำนวนมากในขณะนั้นนะครับภาครัฐก็กำลังคิดค้นการแก้ไขปัญหาแต่ปรากฏว่าชาวเกษตรกรไทยเนี่ยคิดค้นได้เร็วเสียกว่านั่นก็คือการจับตะกะแตนบาทังก้ามาทอดกินซะเลยแน่นอนครับเรื่องสัตว์ลุกลามในไทยก็ยังมีหลากหลายรูปแบบบางเรื่องก็จัดการได้
บางเรื่องก็ยังจัดการไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีกฎข้อบังคับที่ใช้ได้จริงมีมาตรการที่ดีนะครับก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากขึ้นหรือรวมถึงเอาผิดคนที่เคยทำผิดได้ขอพาไปดูตัวอย่างที่ต่างประเทศนั่นก็คือออสเตรเลียที่มีสัตว์ลุกลามที่สร้างปัญหาใหญ่หลวงเรียกได้ว่าเป็นตัวโหดระดับทำลายล้างระบบนิเวศเดิมโดยสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยครับก็คือแมวสัตว์ที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเต็มไปด้วยความน่ารักมุงือมุงแงแมวในออสเตรเลียเนี่ยมีแมวเลี้ยงและแมวจรเนี่ยเป็นจำนวนหลายล้านตัวซึ่งแมวจรจัดหรือ feral cat ไอตัวนี้เนี่ยล่าสัตว์พื้นถิ่นของประเทศออสเตรเลียไปเป็นจำนวนมากอย่างตัวนัมแบดหรือนกแก้วกลางคืนจนทางออสเตรเลียเนี่ยต้องออกนโยบายมาจัดการเรื่องนี้กันอย่างจริงจังอย่างล่าสุดในปี2023ทันยาพิเบอร์เซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียได้กล่าวว่าแมวจรจัดเหล่านี้ฆ่าสัตว์พื้นถิ่นราว6 ล้านตัวในทุกคืนที่นกหอบกาสงครามกับแมวจรจัดอีกตัวอย่างของการจัดการแมวจรอย่างจริงจังก็คงต้องขอพูดถึงชายที่ชื่อว่าแบร์รี่กรีนแห่งเกาะแคนการูแบร์รี่กรีนมีสถิติในการล่าแมวจรจัดกว่า 1,500 ตัวมาเป็นเวลา20ปีแกก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าแน่นอนมาผมไม่ได้เกลียดแมวทุกตัวแต่ผมแค่กำจัดแมวจรจัดที่เป็นภัยคุกคามกับสัตว์ท้องถิ่นเท่านั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่พืชหรือสัตว์ที่อาจจะดูไม่มีพิษมีภัยก็อาจจะทำให้ระบบนิเวศเนี่ยพังลงได้ฉะนั้นเนี่ยครับภาครัฐก็ควรหาวิธีรับมือแก้ไขกันอย่างจริงจังกันต่อไปแต่ระดับคนทั่วไปอย่างเราๆแล้วเนี่ยจะเลี้ยงอะไรแปลกๆต่างถิ่นเนี่ยก็ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมหาความรู้ให้รอบด้านก่อนนำมาเลี้ยงขอให้ถอดบทเรียนแล้วก็รับผิดชอบกันต่อไปครับ